มันสั้น FC เรื่องน้ำไม่ไหลสองวันตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเฮ้ยลูกทำอะไรหรอหนูกำลังนั่งดูวิวค่ะไหนวิวก็สวยธรรมชาติไม่ธรรมชาติหน่อยมีแต่ถนนวิวก็สวยเดี๋ยวพ่อขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะโอ้ยเสร็จทิชชู่เดี๋ยวนะกดเอ๊ะทำไมกดแล้วน้ำไม่ไหลนะเฮ้ยน้ำไม่ไหลทำยังไงดีโอ้ยลูกค่ะพ่อวันนี้น้ำไม่ไหลนะจริงโอ้ยใช้กันยังไงลันทีเนี้ยน้ำก็ต้องอาบไฟก็ต้องใช้เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟหรอคะเปล่าพ่อเขาจะมาซ่อมน้ำประปาเฮ้ยหน่อยชะมัดเลยคุณน้ำไม่ไหลนะหรออืมประมาณนั้นน้ำไม่ไหลอีกเช่นเคยดูสิทำอาหารได้ไหมเนี่ยแบบไม่มีน้ำกดน้ำก็กดไม่ออกเฮ้ยกดได้นิดหน่อยจะอาบยังไงดีล่ะฮะก็นั่งเฉยมือเนาะแต่พรุ่งนี้หนูต้องไปโรงเรียนด้วยสิคะทำไงดีอะน้องนั่นชีหนูก็ต้องไปสถานรับเลี้ยงเด็กด้วยเฮ้ยทำยังไงดีล่ะน้ำก็ไม่มีให้อาบทำยังไงดีนะหนูคิดออกแล้วคิดอะไรหรอเราไปอาบน้ำที่ทะเลกันไหมจะดีหรอดีสินะเดี๋ยวพี่พาไปให้ดูเนี่ยขับรถไปตรงนู้นก็ถึงทะเลแล้วแต่มันน้ำเค็มนะมันมีห้องน้ำทะเลอยู่แต่มันสกปรกนิดหน่อยนะพี่ไม่ชอบห้องสกปรกอ่ะพี่ก็เรื่องมากจริงๆอ่ะเนาะน้ำก็มีให้อาบเฮ้ยก็พี่ชอบอะไรหรูๆว่ะจะให้ทำยังไงอ่ะมันบังคับไม่ได้หรอกก็ว่าหรือว่าเราจะไปโรงแรมไหมมีอ่างสกุดที่แต่ว่าพรุ่งนี้หนูมีสอบนะลูกจริงด้วยหนูลืมจัดกระเป๋าเลยไปด่วนฝากน้องไว้กับพ่อก่อนโอ้แม่ทำอะไรอยู่นะถ้างั้นต้องไปขอแม่จัดตารางเรียนให้ดีกว่าแม่อยู่ไหนนะแม่ไม่ใช่ทางแม่อยู่ทางนี้แม่ว่าไงลูกแม่ไปจัดกระเป๋าเรียนตารางเรียนให้หนูด้วยนะโอเคมาแล้วปิดถ้างั้นต้องการเตรียมชุดนักเรียนแต่พรุ่งนี้ยังไงก็ต้องอาบน้ำทำยังไงดีเนี่ยหรือว่าไม่ต้องอาบหรือว่าต้องอาบพี่รู้แหละว่าจะอาบที่ไหนอาบที่ไหนอ่ะพี่อาบที่โรงเรียนไงโอเคโอเคแต่น้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะน้องยังเด็กอยู่ถ้างั้นพรุ่งนี้รีบตื่นมา
ไปโรงเรียนกันเถอะจะทำยังไงดีเนี่ยน้ำบ่ไหลง่วงก็ง่วงนอนก่อนโอ้ยจะนอนจะนอนทำยังไงดีฉันจะนอนอ่ะโอ้ยไม่ให้นอนเลยนะเอาแล้วนี่แต่งชุดนักเรียนดีกว่าพี่จ๋าว่าหนูปวดท้องเอ้าก็ไม่ได้กินอะไรนี่หนูเพิ่งกินส้มตำไปทนได้ไหมพ่อพาไปจอดที่ร้านคาเฟ่หน่อยมีห้องน้ำอยู่โอเคหรือว่าจะไปเช็คปั๊มน้ำมันพ่อพ่อว่าไปร้านที่แบบร้านขายของดีกว่าเพราะว่ามันแบบมันดีกว่านะเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะลงบันไดดีๆนะลูกนะมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละลูกขออนุญาตเข้าห้องน้ำนะครับโอเคค่ะขวามือเลยค่ะโอ้โหมันจะมีที่อาบน้ำไหมนี่ลูกอาบน้ำกันยังเนี่ยสองคนเนี่ยรีบอาบล้างหน้าล้างตาไปแล้วก็รีบไปโรงเรียนปะเฮ้ยเดี๋ยวจะสายเอาลูกโอ้โห8 โมงแล้วไปด่วนเลยอื้อหือดีนะซอยนี้ไหลเนี่ยหนูยังไม่ดิอีกเลยไปอยู่ที่โรงเรียนเฮ้ยที่โรงเรียนก็มีเฮ้ยเหนื่อยจริงพ่อโอ้โหเด็กเยอะมากเลยไปเรียนนะลูกนะดูแลน้องด้วยค่ะพ่อไปแล้วพ่อขอไปทำงานบ้านก่อนนะพ่อไม่ได้ทำงานนะลูกเดี๋ยวพ่อซื้อขนมมาฝากฉันได้กินอะไรเหมือนคนไม่อาบน้ำอ่ะสับสาบมากเลยเป็นไรเหม็นมากแม่โอ้ไปวันนี้ไม่ต้องมาเรียนกับฉันไปอยู่กับครูอ้อยไม่เรียนด้วยไม่ให้เรียนเดี๋ยวจะให้เรียนแบบตามคำศัพท์ไปล้างครีเองเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆไปรีบเข้าไปเลยต่อคะแนนป้าป้าจะมาตอนไหนคะอ๋อค่ะโอเคค่ะมาถึงคืนเลยเหรอไม่ไหวเอาเป็นไรกันนะโอ้บักบักเยี่ยมยอดเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะมาก